แจ้งเขาไว้นะเอาละเอาละจบเลยไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วจ้าแล้วคนที่สั่งฆ่าคนล่ะเออ มันจะโดนไหมนะมันจะโดนไหมมันก็ไม่ต่างจากคำนี้นะฮะเดี๋ยวนะขอรับโทรศัพท์ก่อนครับเผื่อว่ามีอะไรดีเชิญครับผมจะบอกหวยเหรอที่โทรมาเนี่ยฮะสวัสดีครับเชิญครับจะบอกหวยป่ะโทรมาเนี่ยจะโทรมาบอกหวยเหรอ เอาเชิญครับผมตั้งแต่ทุ่มครึ่งแล้วค่ะคุณดูหนูน่ะคือใครน้อหนูตัวใหญ่ตัวเล็กหนูน่ะคือใครน้อหนูเนี่ยคนเดิมค่ะเชียงใหม่เจ้าเหรอเจ้าหนาวมาแต่เช้าถึงเย็นอย่างนั้นเหรอเจ้าอืมโทรหาลุงหลายรอบแล้วอ่ะเออคือมันหนาวแบบไหนน้อมันหนาวมากเลยหนาวแบบข้างล่างเนี่ยมันจะเจ็บปวดมากเลยอะค่ะขาตั้งแต่เอวลงมาเจ็บปวดมากแล้วก็ปลายปีเนี่ยมันจะเย็นๆแล้วก็ตั้งแต่แอวขึ้นไปมันจะหนาวมันเหมือนน้ำตกหยดนึงปุ๊บเนี่ยมันก็จะหนาวมากเลยนี่ก็หายไปสักนิดนึงขึ้นเหมือนน้ำตกลงมามันก็หนาวมากเลยอ่ะล่ะผมเข้าใจแล้วนะเข้าใจแล้วนะเอาล่ะจะเล่าประวัติให้ฟังเมื่อวันก่อนผมพูดเรื่องของที่ผมไปรัสเซียฟังทันรู้เรื่องไหมเนี่ยเมื่อวันก่อนในคลิปนี่แหละนะอากาศโดยปกติแล้วเราก็หนาวมากอยู่แล้วแหละครับแล้วเขาก็ไปกระโดดลงไปในน้ำอีกทีนึงมันก็ยิ่งหนาวจัดพอหนาวจัดตอนนั้นนะผมบอกว่านั่นเป็นลักษณะของการช็อกนะช็อกตรงนี้มันจะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาพอขึ้นจากน้ำปุ๊บก็ไปอบซาวน์ลงซาวน่าหรือว่าทำให้ตัวเองอบอุ่นทำให้ตัวเองอบอุ่นขึ้นมาโดยการไปห่มผ้ามั่งผิงไฟบ้างเห็นไหมก็การแก้หนาวที่ว่านี่มันหนาวในนะฮะหนาวในนะทางฝั่งคุณคือหนาวในภายในร่างกายไม่ใช่หนาวนอกธรรมดาหนาวภายในด้วยถามว่าแก้ยังไงนะหนึ่งผิงไฟแหละนะเคยคนโบราณเนี่ยเขาออกลูกกันเนี่ยเขาเรียกว่านั่งกระโจมใช่ไหมเคยเห็นไหมนั่นน่ะเขามีการต้มน้ำร้อนเอาไอ้น้ำน่ะไอ้น้ำต้มน่ะกระโจมก็เหมือนกับกางมุ้งนั่นแหละไออุ่นนะฮะมันจะมาชโลมผิวกายนะให้คนที่เป็นคลอดลูกใหม่ๆเนี่ยนะให้ฟื้นตัวได้เร็วหรือว่าสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาให้ได้เร็วในลักษณะนี้เขาเรียกว่าเป็นการปรับสภาพร่างกายนะเพราะฉะนั้นทางฝั่งคุณนะที่บอกว่าหนาวทำยังไงใช่ไหมฮะความจริงมันหนาวตั้งแต่วันก่อนนั้นแล้วทางฝั่งคุณ2-3 วันมาแล้วใช่ไหมตั้งแต่วันโน้นใช่ไหมล่ะใช่นะมันยังวันนี้มันยังคงหนาวอยู่หนาวเย็นอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรคำตอบเลยนะแก้โดยการ1ผิงไฟ2ดื่มน้ำอุ่นน้ำร้อนเนี่ยเคยดื่มไหมเนี่ยต้มน้ำกินต้มน้ำใส่รากไม้ต้มน้ำรากไม้ด้วยแหละโอเคไหมจะไม้อะไรก็ได้ใบหม่อนพวกนี้ได้หมดแหละใบชาก็ได้เอาเออยุคสมัยนี้ต้นกัญชาใบมันมีไหมเนี่ยเออไปเอามาสัก4-5 ใบมาต้มแล้วดื่มน้ำกัญชาธรรมดานี่เองโอเคไหมง่ายๆก็เราจะบอกว่าดื่มน้ำอุ่นน้ำร้อนนะเอาต้มอันนี้ก็ได้มีสะเดาไหมเนี่ยมันได้หมดแหละแม้แต่น้ำร้อนผักลวกเนี่ยไม่รู้กินร้อนโอเคไหมครับกินของร้อนห่มผ้าโอเคนะงับอากาศมีเท่านั้นเองที่แนะนำตรงนี้ที่จะช่วยเย็นได้ช่วยจากเย็นให้มาอุ่นให้มาอุ่นเป็นปกติเข้าใจเนาะฟังทันไหมเนี่ยอนุญาตถามเออถามมาสอง
้องหนูได้ปั่นป่วนหมดเลยอ่ะไม่มีอะไรเลยแล้วก็เวลาหนูกินข้าวห้างห้างแต่ไม่มีอะไรออกนะแล้วถ้าหนูกินข้าวหนูก็กินข้าวคำนึงแล้วก็เอาน้ำเกาะเข้าไปอย่างเงี้ยถ้าไม่อย่างนั้นก็หนูกินไม่ได้ค่ะคุณลุงโอเคเข้าใจหมดแล้วนะกินข้าวไม่ได้นะน้องมันเจ็บมากเลยอะค่ะนี่น้ำเนี่ยฮะจะดีน้ำเป็นยาทีนี้ครับโอเคไหมน้ำอุ่นน้ำร้อนที่ว่าเมื่อกี้นี่แหละนะมันจะช่วยทั้งสองอย่างเลยโอเคไหมส่วนข้าวทีนี้นะฮะถ้าจะกินข้าวอาหารนะก็กินแบบอ่อนๆไงไม่มีก็กินกล้วยไว้ก่อนนึกออกนะถ้าเป็นข้าวเป็นข้าวต้มไปถ้าได้น้ำข้าวก็ยิ่งดีไหมครับไม่รู้ดื่มน้ำเข้าไว้ใช่ไหมฮะใส่เกลือค่ะคุณลุงใส่เกลือบ้างเนี่ยใช่นะคุณไม่ลงอะค่ะลิ้นมันหนามากเลยอะค่ะต้องเอาน้ำกรอกเข้าไปก็เอาลิ้นเนี่ยเอานิ้วมือล้วงลิ้นด้วยครับลิ้นควานกันไปเถอะโอเคไหมล้วงคอมั่งพวกนี้ครับทำไปเถอะกับมือเราเนี่ยนะนิ้วเราเนี่ยนะเข้าใจเนาะมีแค่นี้แหละครับที่จะอ้วกเอาออกมาสัก 2-3 ครั้งล้วงๆคอเนี่ยเดี๋ยวก็หายเย็นข้างในน่าลองทำนะพอเวลามันหายเย็นปุ๊บก็จะกินข้าวได้ทีเนี้ยมาต่อไปกินก็จะไม่อ้วกแล้วทีเนี้ยต่อไปจะกินมากระวังเปลืองทีเนี้ยกินมากมันเปลืองนะให้รู้ไว้โอเคนะกินเพื่อให้มีพละกำลังทำงานแต่ละวันโอเคไหมครับบางทีเราใช้ว่ากินเพื่ออยู่นะน้ำหนักลงไป2 โลแล้วอย่าไปเสียดายมันใช่ไหมฮะอย่าไปเสียดายมันโอเคนะเข้าใจเนาะเราไปทำเองตกลงแค่นี้เนาะครับผมสวัสดีครับนั่นเมื่อแนะนำแล้วก็ไปทำเอาเองมันนึกจะได้มันจะประสบความสำเร็จ